ัสดีค่ะวิดีโอชุดนี้จะเป็นการอธิบายประโยชน์และวิธีการเล่นของสื่อพัฒนาทักษะทางการเรียนรู้ปฐมวัยชุดต้นไม้นับจำนวนนะคะซึ่งสื่อชุดนี้จะช่วยพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ความเข้าใจเกี่ยวกับจำนวน 1-10 การจำแนกจัดกลุ่มสีทักษะการคิดแก้ปัญหาและช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กซึ่งสื่อพัฒนาทักษะทางการเรียนรู้ปฐมวัยชุดต้นไม้นับจำนวนจะประกอบด้วยของเล่นเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการเล่นหยิบจับสัมผัสและลงมือทำด้วยตัวเองแบบฝึกเพื่อย้ำซ้ำทวนความรู้ที่เด็กได้จากการเล่นมีรูปแบบกิจกรรมที่สนุกสนานเช่นการวาดภาพระบายสีการตัดประดิษฐ์ปะติดสติกเกอร์ใบงานเพื่อแสดงความก้าวหน้าของเด็กโดยมีแบบประเมินด้านหลังเพื่อให้ทราบว่ากิจกรรมนี้แสดงให้เห็นทักษะใดบ้างคิดควิสเกมตอบคำถามซึ่งมีเนื้อหาสอดคล้องกับชุดของเล่นเพื่อให้เด็กเรียนรู้ร่วมกันจากกิจกรรมกลุ่มขณะเล่นเกมโดยผู้สอนจะถามคำถามตามหมายเลขที่เด็กทอยลูกเต๋าได้เช่นเด็กทอยได้หมายเลข3ก็จะถามคำถามข้อที่3คู่มือการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมในห้องเรียนเพลงหรรษาพัฒนาทักษะสำหรับสร้างบรรยากาศที่เหมาะกับการเรียนรู้ให้เด็กๆซึมซับเรื่องราวผ่านเนื้อเพลงของเล่นหลักในชุดต้นไม้นับจำนวนนะคะก็คือของเล่น number 3ชิ้นนี้นะคะซึ่งสามารถจะวางเล่นบนโต๊ะเล่นที่พื้นหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์แขวนผนังก็ได้นะคะซึ่งของเล่นที่แขวนผนังเนี่ยก็จะให้ความรู้สึกที่เป็นมิตรค่ะแล้วก็จะสร้างบรรยากาศที่สนุกสนานแล้วก็มีชีวิตชีวาให้ห้องได้ด้วยนะคะแล้วก็สามารถที่จะให้เด็กๆเล่นได้เลยโดยที่ไม่ต้องหาพื้นที่จัดเก็บด้วยค่ะวิธีเล่นนะคะเริ่มต้นเล่นโดยให้เด็กๆจับแท่งไม้สีแดงอันนี้นะคะซึ่งมีแม่เหล็กติดอยู่นะคะมาลากลูกบอลสีให้เลื่อนไปตามช่องต่างๆอย่างอิสระค่ะให้เด็กเล่นอย่างอิสระก็เพื่อจะเป็นการฝึกสายตากับกล้ามเนื้อมือนะคะให้ทำงานประสานสัมพันธ์กันได้แล้วก็ช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กคือนิ้วทั้ง3ที่จับแท่งไม้นี้นะคะซึ่งการเล่นแบบนี้จะช่วยสร้างพื้นฐานให้เด็กมีความพร้อมในการเขียนค่ะหลังจากเด็กๆสามารถลากลูกบอลสีไปมาได้อย่างคล่องแคล่วแล้วนะคะก็ลองให้จำแนกสีจัดกลุ่มเอาไว้ในช่องต่างๆให้เป็นสีเดียวกันแบบนี้นะคะเพื่อฝึกทักษะการสังเกตและการจัดกลุ่มค่ะและสำหรับการเรียนรู้เรื่องจำนวนให้เด็กๆลากลูกบอลสีลงมาที่ช่องจำนวนด้านล่างขณะที่ลากลงมาแต่ละช่องก็ให้เด็กๆออกเสียงนับด้วยนะคะเรียงลำดับตั้งแต่1-10เมื่อลากลงมาได้จำนวนตามที่กำหนดสำเร็จแล้วนะคะให้ใช้นิ้วขยับแถบกั้นสีขาวนี้นะคะลูกบอลจะหล่นลงมาทั้งหมดจากนั้นก็ให้เด็กๆลากลูกบอลสีกลับขึ้นมาที่ด้านบนอีกครั้งหนึ่งนะคะและเมื่อเล่นเสร็จแล้วก็ให้เด็กๆเก็บแท่งแม่เหล็กเอาไว้ที่เดิมตรงจุดสีแดงนี้ค่ะหลังจากที่เรียนรู้ผ่านการเล่นแล้วนะคะก็อย่าลืมให้เด็กๆได้ฝึกซ้ำย้ำทวนเรื่องสีจำนวนการนับนะคะผ่านสื่อต่างๆที่หลากหลายภายในชุดต้นไม้นับจำนวนนะคะพัฒนาการรับรู้ทางสายตาการจำแนกสีการมองเส้นทางและรูปร่างต่างๆพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์จำนวน 1-10 และการจำแนกจัดกลุ่มสีพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กการจับแท่งไม้ออกแรงกดและการลากรวมถึงการใช้มือและตาประสานสัมพันธ์กันเป็นการเตรียมความพร้อมทักษะพื้นฐานในการเขียนพัฒนาทักษะการสื่อสารเมื่อเด็กๆ เล่นร่วมกันและพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างการเล่น